بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องฮะการศึกษาหาความรู้หรือว่าการที่เราได้มาพบปะกันนะฮะมีความประเสริฐอยู่ในตัวของมันเองนะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้รับความรู้จากที่เราได้มานั่งเนี่ยยังไม่น้อยเนี่ยบารักัตในการที่เราได้มาพบปะกันได้มารู้จักกันได้มาให้สลามกันแล้วก็ความประเสริฐที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะว่ามาลาอิกะห์จะมาห้อมร้อมเราอัลลอฮ์จะเอาเราไปพูดให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ฟังแล้วก็ความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาปกคลุมพวกเราพี่น้องฮะความโปรดปรานแค่นี้หรือความประเสริฐแค่นี้เนี่ยมันถือว่าพอเพียงแล้วแล้ววันนี้หัวข้อของเรานะฮะการเพิ่มพูน إيمان นะพี่น้องฮะ إيمان เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้พูดไว้ในอายะห์กุรอานอีกมากมายถึงเกี่ยวกับ إيمان แต่ถ้าหากว่าเรากลับมาดูในสิ่งที่เราได้เคยเรียนรู้กันไปก็คืออัรกานุล إيمان โครงสร้างของ إيمانมีอยู่6ประการที่เราได้เรียนรู้กันไปนะก็คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อรอซูลต่อคัมภีร์ต่อยอวันอาคิเราะห์แล้วก็ต่อวันสิ้นโลกอันนี้คืออีหม่านที่เราเข้าใจพี่น้องฮะในหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยความรู้เนี่ยคือสิ่งที่เรารับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดและในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยคือเรื่องที่เราจะเอาหะดีษเอาคำพูดเอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเอาจากอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตรัสเอาไว้เอามาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคําว่าอีหม่านเนี่ยถ้าเราดูในเพียงแค่อรกานุลอีหม่านอีหม่านจะครอบคลุมอยู่แต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจครอบคลุมอยู่แต่ในสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ในการศรัทธาของเราแต่กลับมาถามตัวเองว่าคำว่าอีหม่านความหมายของมันจริงๆเนี่ยคืออะไรพี่น้องมาดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอัลอีหม่านบิดอุนวะซิตตูนะชุอบะอีหม่านเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะบิดอุนวะซิตตูนะชุอบะ60กว่าแขนงอะลาฮาเกาลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีหม่านแขนงที่สูงที่สุดคือการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้คืออะไรฮะคือคำพูดสิ่งที่เราพูดวะอัดนาฮาอีมาตอตุลอาดาอันิตตอรีและอีหม่านขั้นที่ต่ำที่สุดก็คือการขจัดสิ่งที่เป็นขวากหนามอยู่ในระหว่างทางพี่น้องฮะท่านนบีได้บอกว่าอีหม่านที่สูงที่สุดเนี่ยคือการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่พอเวลาท่านนบีบอกว่าอีหม่านที่ต่ำที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราไปช่วยเก็บสิ่งที่มันขวางทางอยู่สิ่งแรกเนี่ยท่านนบีบอกว่ามันคือคำพูดไอ้สิ่งที่สองเนี่ยท่านนบีบอกว่าอีหม่านนั้นอ่ะมันคือการปฏิบัติตรงนี้เราได้อะไรเพิ่มมาจากคำว่าอีหม่านพี่น้องจากการที่เราเรียนรู้กลอีหม่านมี6ประการมีแต่หลักศรัทธาอย่างเดียวแต่ในหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีได้บอกกับเราว่าอีหม่านคือคำพูดและอีหม่านคือการปฏิบัติท่านนบีได้บอกว่าลายุมินุอะฮดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมมายุฮิบบุลินัฟซิฮคนหนึ่งคนใดจะยังมีศรัทธาไม่สมบูรณ์จนกว่าจะชอบที่จะทำให้คนอื่นชอบที่จะให้คนอื่นเหมือนกับที่ชอบให้คนอื่นให้เขาคืออีหม่านเราเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะอะไรฮะให้คนอื่นเหมือนที่เขาให้เราเราจะอยากให้คนอื่นมีเหมือนกับที่เราชอบให้คนอื่นให้เราอันนี้คืออะไรฮะนี่คือการปฏิบัติแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าคำว่าอีหม่านเนี่ยมันครอบคลุมทั้งหลักศรัทธามันครอบคลุมทั้งคำพูดและมันครอบคลุมทั้งการปฏิบัติอุลามะเลยให้ความหมายคำว่าอีหม่านว่าอัลอีหม่านคืออะไรฮะเอติกอดบินญานานก็คือการมีความเชื่อด้วยกับจิตใจวะกอลุนบิลลิซานและคำการพูดออกมาด้วยกับวาจาของเราด้วยกับลิ้นของเราวะอามาลุนบินอัรกาน
และการปฏิบัติด้วยกับเรือนร่างของเราด้วยกับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นอีมานเนี่ยครบถึง3อย่างมีความเชื่อด้วยกับจิตใจ2การพูดออกมาด้วยกับวาจาของเราด้วยกับลิ้นของเราแล้วก็3การปฏิบัติด้วยกับร่างกายของเราแล้วอุลามะได้ขอมาต่อว่าวัลอีมานยะซีดบิตออะห์มันจะเพิ่มขึ้นมาด้วยกับการมีตออะห์ต่ออัลเลาะห์มีการทําตามปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์และยังกุสบิลมะซียะห์และมันจะลดลงไปอะไรฮะด้วยกับการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้อะไรครับพี่น้องเราได้รู้จากคำพูดของอุลามะว่าอีมานเนี่ยมันครอบคลุมถึง3สิ่งทั้งสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็สิ่งที่อยู่ในคำพูดแล้วก็สิ่งที่อยู่ในการปฏิบัติของเราและอีมานมีทั้งขึ้นมีทั้งลงอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ลักษณะของคนที่มีอีมานว่าอะไรฮะวะอีซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานานี่คืออายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูเวลาที่มีอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลักฐานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอ่านให้กับเขาฟังซาดัตฮุมอีมานาอีมานของเขาก็จะเพิ่มขึ้นอายะห์นี้บอกให้เรารู้อะไรฮะบอกให้เรารู้ว่าอีมานของเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมุสลิมหรือว่าหน้าที่ของเราคืออะไรที่เราต้องปฏิบัติในเมื่ออีมานเนี่ยในอายะห์กุรอานและในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอีมานมีขึ้นมีลงและอีมานคุมถึงทั้งหลักศรัทธาทั้งคำพูดทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้อีมานของเรามันเพิ่มขึ้นทำยังไงก็ได้ครับพี่น้องหาวิธีให้อีมานเราเพิ่มขึ้นให้ได้และก็ออกห่างจากสิ่งที่มันทำให้อีมานเราลดลงในเมื่อเรารู้สองสิ่งนี้แสดงว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คืออะไรสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แสดงว่ามีอยู่สองสิ่งคือหนึ่งสิ่งที่ทำให้อิมานเราเพิ่มสองสิ่งที่เราจะต้องกลัวมันว่ามันจะทำให้อิมานเราลดลงอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่ากะดาลิกะนุฟัสซิลุลอายาตวะลิตัสตะบีนัสบีลุลมุจริมีนดังกล่าวนั้นเนี่ยเราได้นุฟัสซิลุลอายาตเราได้อธิบายหลักฐานอย่างชัดแจ้งวะลิตัสตะบีนัสบีลุลมุจริมีนและเพื่อให้แนวทางของพวกที่มันหลงผิดของพวกที่มันทำผิดเนี่ยมันได้ชัดแจ้งขึ้นมาอายะสั้นๆอายะนี่นะอัลลอฮ์กำลังบอกอะไรเราอัลลอฮ์กำลังบอกว่าหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งอัลลอฮ์อธิบายหลักฐานที่ถูกต้องมาให้กับเราคือศึกษาเรื่องที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่เราต้องปฏิบัติและข้อที่สองศึกษาแนวทางของพวกที่หลงผิดศึกษาแนวทางพวกที่หลงผิดคือแนวทางอะไรฮะเราต้องศึกษารู้ให้ได้ว่าที่เราพูดกันไปตอนเรื่องอีมานในตอนแรกนะว่าอีมานมีขึ้นมีลงในเมื่อเราต้องเรียนรู้ว่าอีมานเราจะขึ้นยังไงเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าอีมานเราจะลงยังไงและอุลามะได้บอกอีมานเนี่ยมันจะลดลงมาด้วยกับการทำมะซียะห์การทำบาปทำผิดเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เราจะต้องทำก็คือเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติความดีและศึกษาสิ่งที่มันไม่ดีเพื่อเราจะได้ระวังศึกษารู้ให้ได้ว่าชิริกมันคืออะไรศึกษารู้ให้ได้ว่าบิดอะห์มันคืออะไรศึกษารู้ให้ได้ว่ากะบาเอรบาปใหญ่มันคืออะไรแล้วก็ศึกษารู้ให้ได้ว่าบาปเล็กมันคืออะไรและศึกษาข้อแตกต่างให้ได้ว่าบาปเล็กกับบาปใหญ่อันไหนมันเล็กอันไหนมันใหญ่และอุลามะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวางว่าอะไรคือบาปเล็กบาปใหญ่วันนี้เนี่ยวันอาชูรอนะท่านนบีได้บอกว่าอัฮตะซิบุอะลัลลอฮ์อัยยุกัฟฟิรอัสซะนะตัลมาฎิยะห์ฉันหวังว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะให้วันนี้การบวชในวันนี้เนี่ยมันไปลบบาปทั้งหมดเลยในเดือนก่อนมานี่คือหะดีษท่านนบีคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษนึงท่านนบีได้บอกว่ารอมฎอนอิลารอมฎอนอัญญุมอะอิลาญุมอะวัลอุมรออิลาอุมรอกัฟฟาเราะตุลิมาบัยนะฮูวามัจตูนิบะติลกะบาอิรท่านนบีบอกว่าการทำความดีต่างๆเนี่ยระหว่างวันศุกร์ถึงวันศุกร์รอมฎอนหนึ่งอีกกับอีกรอมฎอนหนึ่งอุมรอหนึ่งกับอีกอุมรอหนึ่งมันไปลบบาปลบความผิดต่างๆตราบใดที่เราไม่ได้ทำบาปใหญ่อุลามะแล้วหะดีษทั้งสองบทนี้มารวมกันจึงบอกว่าการลบบาปในวันนี้เนี่ยที่จะลบบาปของเราไปเนี่ยไปลบเฉพาะบาปเล็กๆตราบใดที่เราไม่ได้เข้าใกล้บาปใหญ่แสดงว่าเราต้องมารู้ให้ได้ว่าอะไรมันคือบาปใหญ่และอะไรคือบาปที่ใหญ่ที่สุดอะไรคือบิดอะห์อะไรคือชิริกท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานได้บอกว่า
กานอัศฮาบุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสอะลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนัคีรซอฮาบะห์ของรอซูลของอัลเลาะห์เนี่ยของท่านรอซูลของท่านนบีเนี่ยได้ชอบถามท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องที่ดีๆวะกุนตุอัสอะลูฮุอานิชชัรแต่ว่าฉันเนี่ยชอบถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องที่มันไม่ดีมะคอฟะตะอายุดิกะนีเพราะอะไรฮะเพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางที่ซอฮาบะห์ได้วางไว้ให้กับเราคืออะไรฮะศึกษาสิ่งที่ดีด้วยแล้วก็ศึกษาสิ่งที่ไม่ดีด้วยเพื่อที่เราจะได้ระวังสิ่งที่ไม่ดีนั่นทีนี้พอเรารู้ว่าอีหม่านมีขึ้นมีลงเรารู้ว่าเราต้องศึกษาสิ่งที่จะทำให้อีหม่านเราเพิ่มเรารู้ว่าเราต้องศึกษาสิ่งที่ทำให้อีหม่านเราลงพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยสร้างพวกเรามาเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ก็ส่งท่านนบีมาให้กับเราแล้วพระองค์ก็ได้วางบทบัญญัติมาให้กับเราโดยที่มีรอซูลมาสอนกับเราในวิธีการทำแบบนั้นทำแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้อะไรได้นะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งไม่ดีเอาสิ่งไหนเป็นเกณฑ์ฮะสิ่งที่เป็นเกณฑ์ก็คือคำพูดของอัลเลาะห์และก็คำพูดของรอซูลคือเกณฑ์จะบอกเราว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีพี่น้องฮะท่านอาลีบินอบีตอลิบได้บอกว่าเลากานัดดีนบิรอถ้าหากว่าศาสนาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมองนะลากานัลมัสฟีอาลันโคฟเอาลามินอัสฟาลีการเช็ดรองเท้าเนี่ยเช็ดรองเท้าโคฟเนี่ยคือรองเท้าหนังเนี่ยเราต้องเช็ดข้างล่างดีกว่าเช็ดข้างบนถูกไหมฮะพี่น้องท่านนบีได้สอนเราว่าเช็ดรองเท้าครบให้เราเช็ดข้างบนเช็ดอย่างนี้แต่ท่านอาลีบอกว่าถ้าหากว่าเราต้องใช้สมองในเรื่องศาสนาเนี่ยการเช็ดรองเท้าครบเนี่ยต้องเช็ดข้างล่างเพราะเราใช้ข้างบนเดินเหรอเราใช้ตรงไหนเดินฮะเราใช้ข้างล่างเดินเพราะฉะนั้นส่วนที่เปื้อนเนี่ยมันคือข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าใช้สมองคิดในเรื่องศาสนาเนี่ยต้องใช้ข้างล่างเดินต้องเช็ดข้างล่างแต่ท่านอาลีบอกว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้ใช้สมองศาสนาเนี่ยคือกอลัลลอฮ์วะกอลัลรอซูลูฮูสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้และสิ่งที่ท่านรอซูลได้กล่าวไว้พี่น้องทั้งหลายพอเราพูดอย่างนี้เนี่ยมีคำถามขึ้นมาอีกว่าคือคำถามเนี่ยจะมาจากคนที่หัวใจเขามีปัญหามีคำถามขึ้นมาอีกว่าแล้วอิสลามไม่ได้สอนให้เราใช้สมองเหรอพี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยคำตอบก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนเราเสมอได้บอกเราอยู่ตลอดว่าอัฟาลาตะกีลูนทำไมคุณไม่ใช้สมองอัฟาลาตะตะฟักกะรูนทำไมคุณไม่ใช้ความคิดกันอัฟาลาตุบซีรูนทำไมคุณไม่มองกันให้ดีๆอัฟาลาตัสมาอูนทำไมคุณไม่ตั้งใจฟังกันอันนี้คือเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์สั่งให้เราคิดสั่งให้เราใช้สติปัญญาสั่งให้เราใช้สมองแต่อัลลอฮ์บอกว่าการใช้สมองเนี่ยให้มันยืนอยู่บนหลักการที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาท่านนบีได้มีคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้บอกพี่น้องฮะทุกอายะที่อัลลอฮ์ตาลาประทานลงมาเนี่ยอัลลอฮ์มีคำสั่งให้ท่านนบีสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ไปแต่พี่น้องระวังไว้ดีๆว่าถ้าอายะไหนที่อัลลอฮ์สั่งกับท่านนบีว่ากุลแสดงว่าอายะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากเพราะอะไรฮะเพราะทุกอายะห์อัลเลาะห์สั่งให้ท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกกับมุมินทั้งหมดแต่ถ้าอายะห์ไหนอัลเลาะห์ได้ขึ้นด้วยคำว่ากุลเราเอาใจใส่ไปเลยว่าอายะห์นั้นสำคัญมากกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนเราไปดูเลยว่าซูเราะห์นี้มันพูดถึงอะไรมันสำคัญมากแต่ที่จะเอาอายะห์ในวันนี้คืออัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีว่ากุลอินนามาอะอิซุกุมบิวาฮิดะห์อัลเลาะห์สั่งท่านนบีให้บอกกับซอฮาบะห์ว่าจงกล่าวไปเถิดว่าฉันเนี่ยขอเตือนพวกเจ้าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งคืออะไรฮะอันตะกูมูลิลลาฮิมัสนาวะฟุรอดาคือการที่เจ้าจะยืนหยัดต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ยืนหยัดเพื่ออัลเลาะห์มัสนาวะฟุรอดาจะ2คนก็ต้องยืนหยัดจะเป็นคนเดียวก็ต้องยืนหยัดต่อมาอัลเลาะห์บอกอะไรฮะซุมมะตะตะฟักกะรูพอคุณยืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยค่อยใช้ความคิดต่อมาเจ้าก็ใช้ความคิดกันหน่อยว่ามาบิซอให้บิกุมมินยินนะพวกของเจ้าเนี่ยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เป็นคนบ้านะคือให้เราใช้ความคิดกันว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาพ
พราะฉะนั้นทุกสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเรามาเนี่ยมันคือบทบัญญัติคือสิ่งที่เราต้องเอามาปฏิบัติตามทุกการปฏิบัติท่านนบีได้วางมาให้กับเราเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเอามาปฏิบัติตามวันนี้เนี่ยท่านนบีบอกเราว่าการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยท่านนบีมันจะไปลบบาปในปีที่ผ่านมาแล้วท่านนบีก็บอกว่าละอินอิชตูฟิลอามิลกอบิลละซูมันนัตตาเซียถ้าหากว่าปีหน้าฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยฉันจะถือศีลอดวันที่9ด้วยถ้าหากว่าเรามาบอกว่าตอนนี้ฉันมีชีวิตอยู่นานมาแล้วฉันขอวันที่8อีกวันนึงอีกคนนึงมาบอกฉันขอวันที่7แล้วก็บอกว่ายิ่งทำเยอะมันต้องดีกว่าสิคนฟังเริ่มระสำระสายเริ่มสับสนแล้วว่าเฮ้ยตกลงทำเยอะเนี่ยมันดีใช่ไหมทำน้อยเนี่ยมันแย่กว่าใช่ไหมพี่น้องฮะกลับไปหาคำพูดท่านอาลีแล้วว่าศาสนาเราเนี่ยไม่ได้ใช้สมองศาสนาเราเนี่ยคือบทบัญญัติที่อัลลอฮ์และท่านนบีได้วางมาวันนี้เราจะละหมาดซูดีกันสี่แล้วก็อัดเนี่ยมีคนเดินมาหาเราบอกว่าวันนี้ที่ผมจะละหมาดหกยิ่งเยอะยิ่งดีแต่สิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราปฏิบัติกันประจำเราก็เลยเห็นการทำเกินเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกแต่พอเวลาไปถึงสิ่งที่เราทำเป็นประจำไปสิ่งที่มันหลงผิดสิ่งที่มันเกินมาจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลับไปเห็นสิ่งนั้นเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องดีอย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นสิ่งที่เราทำกันเกินเข้ามาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเวลามีคนตายเนี่ยเวลามีคนตายขึ้นมาเนี่ยแล้วเราทำอะไรฮะเราทำบุญ3วัน7วันทำกันเกินขึ้นมาแล้วเราก็บอกกับคนที่ไม่ทำว่าทำไมล่ะยิ่งทำบุญเรียกคนมากินมันไม่ดีเหรอพี่น้องฮะศาสนาเนี่ยมันคือศาสนาของอัลลอฮ์และคนที่นำศาสนามาเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรามาแข่งขันกันทำความดีแล้วก็บอกว่าใครทำมากชนะแต่อัลลอฮ์บอกในซูเราะห์ตะบารอกัลลซีบิยะดีมุลกุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอายะห์ที่2อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮายะลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาผู้ซึ่งที่สร้างความตายและความเป็นเพื่อที่มาทดสอบพวกเจ้าว่าใครจะมีการงานที่ดีที่สุดอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกกับพวกเราว่าเพื่อมาทดสอบพวกเจ้าว่าการงานใครจะมากที่สุดไม่ใช่อัลเลาะห์บอกว่าใครจะมีการงานที่ดีที่สุดท่านฟูเบดบินอัยยาบได้บอกว่าอะห์ซะนุอามะลาอัสวะบุฮูวะอัคลัสท่านฟูเบดได้บอกว่าการงานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืออะไรฮะคือการงานที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์และมีความถูกต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาคืออะไรทําเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์และมีความถูกต้องคือตรงตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้วางมาไม่ต้องบิดเบือนไม่ต้องเกินพอเรารู้แล้วว่าศาสนาของเราเนี่ยคือบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ศาสนาที่ใช้สมองคิดกันเอาเองศาสนาของเราเนี่ยไม่ใช่ศาสนาที่ต่างคนต่างก็มาทำกันเอาตามที่ธรรมเนียมประเพณีทำกันมาไม่ใช่มันคือสิ่งท่านนบีได้วางมาที่ซอฮาบะได้เข้าใจและนำมาปฏิบัติและพวกเราก็นำรับมาพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาทำให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาสอนกับเราอย่างแรกก็คืออัลกุรอานการที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกุรอานคือสิ่งที่ยิ่งเรายิ่งเข้าใจกุรอานมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งมีอีหม่านเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นพี่น้องคะอัลลอฮ์ประทานกุรอานออกมาเนี่ยไม่ได้ให้เราอ่านโดยไม่เข้าใจอย่างเดียวแต่เป้าหมายหลักในการประทานกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าลิยัดดับบะรูอายาติกุรอานลงมาทานลงมาเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยมาพิจารณามาใคร่ควรอายะห์ต่างๆของกุรอานอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟารายตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาพวกเจ้าจะทำการพิจารณาพินิจพิเคราะห์ใคร่ควรอัลกุรอานหรือว่าจะปล่อยให้หัวใจถูกปิดกั้นปล่อยให้หัวใจมีกุญแจล็อกอยู่เพราะฉะนั้นเรามีอยู่2อย่างคือ1พยายามที่จะศึกษากุรอานแล้วก็เข้าใจกุรอานให้ได้และ2ไม่ต้องศึกษาปล่อยให้หัวใจเนี่ยมันมืดบอดมันถูกปิดกั้นและเราก็จะไม่มีทางที่จะได้รับความดีเลยนี่คือ1เรื่องที่2ก็คือการเรียนรู้ซีเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้ประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะเอามาใช้เป็นบทบัญญัติในชีวิตประจำวันของเราพี่น้องฮะปัจจุบันนี้เนี่ยนะพอเวลาที่โลกมันเปลี่ยนไปสังคมเราเริ่มเติบโตขึ้นมาคนที่เรียนสามัญจบเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเนี่ยเริ่มมีบทบาทในเรื่องของสังคม
เริ่มมีบทบาทในสังคมมุสลิมมากขึ้นพอเวลาผ่านไปคนคนนี้มีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมมุสลิมเริ่มเป็นคนที่พูดในเรื่องของศาสนาเริ่มเป็นคนที่มีการใช้คำพูดเรื่องศาสนาเริ่มมาตัดสินความในเรื่องของศาสนาในเวลาต่อไปเกิดอะไรขึ้นฮะกลายเป็นมันใกล้วันกิยามะห์ที่ใกล้วันกิยามะห์เข้ามาแล้วที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าพอเวลาใกล้วันกิยามะห์เนี่ยคนที่ไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยจะเริ่มมามีบทบาทจะเริ่มมาเป็นผู้นำของพวกเราเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราต้องการเอาความรู้ศาสนาเนี่ยเอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเอาจากคนที่ศึกษาศาสนาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอัลกุรอานและกันหะดีษอย่าหลงกับคำพูดที่สวยหรูอย่าหลงกับวลีที่มันดูฟังแล้วดูดีแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันแฝงไปด้วยกับสิ่งที่มันจะพาเราหลงไปจากแนวทางพี่น้องฮะแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างและมีแบบอย่างทุกอย่างมาให้กับเราให้เราปฏิบัติตามไม่ว่าจะเรื่องสงครามท่านนบีคือแม่ทัพที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตในบ้านในเรือนท่านนบีคือพ่อบ้านที่ดีที่สุดไม่ว่าจะการเดินทางการอะไรท่านนบีคือคนที่ประเสริฐที่สุดแค่เราไปศึกษาแบบอย่างของท่านนบีและนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเรื่องการค้าท่านนบีคือพ่อค้าที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดแค่เราไปดูว่าท่านนบีเนี่ยทำยังไงแล้วเราก็นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเพิ่มพูนอีหม่านก็คือเรื่องการเรียนรู้เรื่องประวัติของนบีคนก่อนๆและการเรียนรู้ประวัติของผู้บุคคลที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานและก็ในท่านนบีได้เล่าไว้ให้เราฟังในฮะดีษพี่น้องฮะแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะพาพวกเรามาเพิ่มพูนอีหม่านด้วยกับประวัติของฟิรอูนและก็มูซาที่เราจะมาจบท้ายประวัติตรงนี้เนี่ยด้วยกับสาเหตุของการที่เรามาถือศีลอดวันอาชูรอกันเมื่อวานผมได้ไปพูดในรายการยาตีมนะตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะแต่เรานั่งคุยกันหลายคนกับวิทยากร4คนแล้วก็มีคนดำเนินรายการอีก2คนทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ค่อยปะติดปะต่อกันวันนี้ผมอยากให้พี่น้องมานั่งฟังเรื่องนี้แล้วก็เรามาดูบทเรียนที่เราได้แล้วว่าเราเนี่ยจะเพิ่มพูนอีหม่านอย่างไรกับการเรียนรู้ประวัติของนบีองค์ก่อนๆเรียนรู้ประวัติของคนรุ่นก่อนเนี่ยมันจะเพิ่มพูนอีหม่านอย่างไรพี่น้องฮะเรื่องเล่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้กับเราในกุรอานที่ท่านนบีได้นํามาบอกให้กับเราจากในหะดีษท่านนบีไม่ได้เอาไม่ใช่เรื่องเล่าที่เล่าเอาความสนุกสนานแต่มันคือเรื่องเล่าที่เราต้องเอาบทเรียนจากนั้นออกมาให้ได้แล้วก็เอามาใช้ปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราให้ได้เรามาดูในเรื่องของฟิรอูนกับมูซาพี่น้องฮะอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลกอซอสว่าติลกะอายาตุลกิตาบิลมุบีนในเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นอายะของคัมภีร์ที่ชัดแจ้งนัตลูอะลัยกะมินนะบะอิมูซาวะฟิรอูนบิลฮักลิกอมียุมินูนเราจะมาเล่าให้กับเจ้าฟังในเรื่องของมูซาและก็ฟิรอูนในเรื่องของข่าวคราวของมูซาและก็ฟิรอูนที่เป็นเรื่องจริงบิลฮักสำหรับกลุ่มชนที่มีศรัทธาตรงนี้เราได้อะไรฮะพี่น้องสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรฮะนบีมูซากับฟิรอูนเนี่ยเรื่องเล่าของเขาที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะเล่าให้กับเราฟังในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเอาเรื่องเล่าของมูซากับฟาโรห์เนี่ยไม่ต้องไปเอามาจากการเล่าของพวกยิวเพราะนบีมูซาเนี่ยคือรอซูลคนหนึ่งที่ยิวมันเชื่อว่าเป็นรอซูลของเขาเราไม่ต้องเอาเรื่องเล่าจากเขาเรามาเอาจากกุรอานพี่น้องฮะนบีมูซาคือนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเรื่องเล่าของท่านไว้มากที่สุดในบรรดานบีทั้งหลายในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮฺพูดถึงประวัตินบีมูซาในอาลอิมรอนมีกล่าวถึงประวัตินบีมูซาในซูเราะห์อะรอฟมีกล่าวประวัตินบีมูซาในซูเราะห์กอซอสมีประวัตินบีมูซาในซูเราะห์ชูอะรอมีประวัตินบีมูซาแม้กระทั่งในซูเราะห์ซับบิฮิซูเราะห์อะอาลาก็มีประวัตินบีมูซาอยู่และหลายๆซูเราะห์ก็มีประวัติในอัมบียะประวัตินบีมูซาก็มีอยู่อีกหลายซูเราะห์ประวัตินบีมูซาก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเราไปดูว่าประวัตินบีมูซาเนี่ยที่อัลเลาะห์ให้เป็นเรื่องเล่าเป็นอุทาหรณ์กับพวกเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นมากแต่ตอนนี้เรามาดูช่วงแค่เก็บประวัติเล็กๆช่วงแค่นบีมูซากับฟิรอูนจนกระทั่งไปถึงน้ำทะเลเรามาดูนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินฟิรอูนอะลาฟิลอัรฎ์วะจะอะลาอะห์ลาฮาชิอะฟิรอูนเนี่ย
มันทำว่าตัวมันสูงส่งบนพื้นแผ่นดินแล้วมันก็แบ่งกลุ่มชนพวกมันเนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆนี่คือคำตำหนินะพี่น้องคำตำหนิจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฟิรอูนเนี่ยมันแบ่งกลุ่มชนของมันเนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆในสมัยฟิรอูนปกครองอยู่เนี่ยกลุ่มของฟิรอูนคือกลุ่มกิบตี้คือชนชั้นนำชนชั้นผู้ปกครองชนชั้นที่มีเกียรติอีกกลุ่มนึงคือชนชั้นทาสพวกบันิอิสราเอลอัลลอฮ์บอกว่าพวกฟิรอูนเนี่ยฟิรอูนมันมาแบ่งกลุ่มชนชั้นของมันเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่มาเรียกร้องไปสู่กลุ่มเนี่ยแสดงว่าคุณกำลังกลับไปหาการปฏิบัติของฟิรอูนที่มันเรียกร้องคนไปสู่กลุ่มแล้วอัลลอฮ์ตำหนิมันไว้ในซูเราะห์กอซอสไม่ว่าเราจะเรียกไปสู่กลุ่มอิควานกลุ่มซูฟีกลุ่มตะบะรีกลุ่มอะไรก็ตามเราอย่าเรียกร้องไปสู่กลุ่มและอย่าภาคภูมิใจในความเป็นกลุ่มแต่สิ่งที่เราภาคภูมิใจคืออะไรคือที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าว่ามันอัห์ซะนุกอาลัมมิมมันดาอิลัลลอฮ์วะอามิละซอลิฮันใครจะมีคำพูดที่ดีไปกว่าคนที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และปฏิบัติการงานที่ดีและเขาก็บอกว่าไงฮะวะกอลาอินนานีมินัลมุสลิมีนและเขาบอกว่าฉันเนี่ยคือมุสลิมเพราะฉะนั้นคำพูดที่เราต้องภาคภูมิใจมากที่สุดคือคำพูดที่เราจะพูดว่าฉันเป็นมุสลิมและคำว่ามุสลิมเนี่ยมันพอเพียงแล้วที่มีหลักการมีกิตาบุญล้อและก็มีคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบัญญัติให้กับเราไม่ต้องภาคภูมิใจในการเป็นอยู่ในกลุ่มตะบลีกไม่ต้องภาคภูมิใจว่าฉันเนี่ยอยู่ในกลุ่มอิควานไม่ต้องภาคภูมิใจว่าฉันเนี่ยอยู่ในกลุ่มซูฟีแต่เราต้องภาคภูมิใจให้มากว่าเราคือมุสลิมเพราะการแบ่งกลุ่มเนี่ยฟิรอูนมันก็แบ่งมาแล้วอัลลอฮ์ตำหนิมันยัสตัฎอิฟุฏออิฟะตัมมินฮุมฟิรอูนเนี่ยมันเอากลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่ต่ำต้อยพี่น้องฮะผมถามว่าคนที่แบ่งกลุ่มทุกวันนี้เนี่ยเขามองกลุ่มตรงข้ามว่ายังไงมองกลุ่มตรงข้ามว่าต่ำต้อยไหมว่าด้อยกว่าไหมแน่นอนเขามองกลุ่มตรงข้ามว่าด้อยกว่าฟิรอูนก็เหมือนกันบอกกลุ่มตรงข้ามยัสตัฎอิฟุฏออิฟะตัมมินฮุมบอกกลุ่มตรงข้ามมันกลุ่มให้ต่ำต้อยกับพวกเขายิ่งไปกว่านั้นฟิรอูนที่สิ่งที่ฟิรอูนมันทำก็คืออะไรฮะยูดับบิฮูนะอับนาอาหุมวะยัสตะฮยูนะนิซาอาหุมฟิรอูนมันได้ทำการฆ่าเด็กๆที่เป็นผู้ชายแล้วก็ไว้ชีวิตเด็กที่เป็นผู้หญิงเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ฟิรอูนมันทำการฆ่าเด็กผู้ชายเพราะอะไรฮะเพราะฟิรอูนเนี่ยมันมีโหราศาสตร์อยู่มันมีโหรอยู่โหรเนี่ยบอกฟิรอูนว่าจะมีคนที่เติบโตมาจากบันิอิสราเอลชนชั้นทาสเนี่ยและคนคนนี้จะมาโค่นบัลลังก์ของเจ้าโค่นบัลลังก์ฟิรอูนฟิรอูนเลยจัดการสั่งฆ่าลูกหลานของบันิอิสราเอลอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนะฮูกานะมินัลมุฟซิดีนฟิรอูนเป็นคนที่สร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายพี่น้องดูนะฮะฟิรอูนเนี่ยมันคิดว่าตัวมันเนี่ยแจ๋วและพอเวลามีโหรามาบอกมันว่าจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาจะมีนบีคนนั้นมานบีคนนี้มาจะมีคนที่มาโค่นบัลลังก์ของมันมันจัดการตัดไฟแต่ต้นลมเลยสั่งฆ่าเลยฟิรอูนต้องการที่จะฆ่าเด็กทั้งหมดเพื่อไม่ให้เด็กพวกนั้นเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาโค่นบัลลังก์ฟิรอูนพี่น้องดูนะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทำยังไงอัลลอฮ์ตะอาลาให้เด็กสั่งให้แม่คนนี้เนี่ยว่าอัลกีฟินยัมสั่งแม่ของมูซาว่าแม่ของเด็กมูซานะฮะเด็กคนนี้จะมาโค่นบัลลังก์ของฟิรอูนที่ฟิรอูนมันกลัวแล้วมันต้องการจะฆ่าเนี่ยแล้วมันฆ่าเด็กไปหลายคนเลยแต่เด็กคนนี้กลับเป็นยังไงเรามาดูอัลลอฮ์สั่งกับแม่นบีมูซาว่าให้เอานบีมูซาเนี่ยนะลงปล่อยลงในทะเลไปวะลาตะคอฟีวะลาตะฮซะนีแล้วก็อย่าเสียใจอย่ากลัวอย่าเสียใจอินนารอดูฮุอิไลกวะจาอิลูฮุมินัลมุรซะลีนอย่ากลัวอย่าเสียใจและเราและอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสัญญากับแม่ของมูซาว่าเราจะเอาเขากลับมาให้เจ้าเองและเราจะแต่งตั้งเขาเป็นรอซูลคำสัญญาที่อัลลอฮ์ให้กับพระนางมารยาขับแม่ของนบีมูซาเป็นยังไงฮะนี่คือคำสัญญาที่มาจากอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องฮะและอัลลอฮ์ก็สั่งแม่ของนบีมูซาว่าให้เอานบีมูซาใส่ในหีบปิดไว้แล้วก็ปล่อยลอยทะเลไปถ้าเป็นเราล่ะเป็นไงฮะพี่น้องมันกินกับปัญญาไหมว่าให้เราเอาลูกของเราเนี่ยใส่หีบแล้วก็ลอยทะเลไปมันไม่กินกับปัญญา
แต่สิ่งนี้แม่ของนบีมูซารับด้วยกับอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรับด้วยกับการเชื่อในคำสัญญาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สัญญาไว้ให้กับเขาว่าอัลเลาะห์จะให้นบีมูซาเนี่ยกลับมาหาแม่และอัลเลาะห์จะให้มูซาเนี่ยเป็นรอซูลในวันต่อไปอีมานเต็มเปี่ยมเขาปล่อยนบีมูซาลงน้ำไปปล่อยนบีมูซาลงไปลอยน้ำไปพี่น้องฮะแล้วก็แม่ของนบีมูซาเนี่ยนะด้วยความเป็นห่วงลูกของตัวเองอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะกอละติอุคติฮิกุสซีแม่ของนบีมูซาบอกกับพี่สาวของมูซาว่าให้ตามไปดูซิว่าหีบเนี่ยมันลอยไปไหนคือตามไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างหีบอันนี้เนี่ยแม่ได้มีมูซาก็พี่สาวได้มูซาก็ตามไปดูนะพี่น้องฮะแม่ได้มีมูซาเนี่ยเอานบีมูซาปล่อยลอยน้ำไปแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าต่อไปว่าไงฟัลตะกอตอฮูอาลูฟิรอาอ์นลิยกูนะละฮุมอาดูวาวะฮะซะนาใครมาเก็บหีบนี้ได้ภรรยาของฟิรอาอ์นมาเก็บหีบนี้ขึ้นไปเพื่ออะไรฮะอัลเลาะห์บอกว่าเพื่อที่จะให้ศัตรูคนนี้ไปเป็นศัตรูของเขาแล้วก็ไปทำให้เขาเสียใจพี่น้องฮะฟิรอาอ์นต้องการอะไรฟิรอาอ์นต้องการฆ่าเด็กทั้งหมดที่มันจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะมาโค่นล้มบัลลังก์ของฟิรอาอ์นแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเอาเด็กคนนั้นเนี่ยมาให้ฟิรอาอ์นมันเลี้ยงในบ้านดูความต้องการของอัลเลาะห์นะความต้องการของอัลเลาะห์ความต้องการของฟิรอาอ์นพี่น้องฮะบางครั้งคนเราต้องการอะไรเนี่ยไม่ว่าเราจะหนักแน่นแค่ไหนต้องการอะไรแค่ไหนแต่อัลเลาะห์ต้องการอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์สิ่งนี้ฟิรอาอ์นต้องการไล่ฆ่าให้หมดเลยแต่อัลเลาะห์จับเด็กคนนี้เนี่ยมาให้อยู่ในบ้านไม่ใช่แค่นั้นนะนบีมูซาเนี่ยไม่รับการดูดนมจากเต้านมของผู้หญิงคนไหนก็ตามฟิรอาอ์นมีตังมีอำนาจมีกำลังมีบริวารอยู่ในวังมากมายให้มาลองให้มูซาดูดนมมูซาไม่กินนมของใครเลยจนฟิรอาอ์นต้องเอามูซาเนี่ยออกไปที่ตลาดไปประกาศหาว่าใครจะมาให้นมกับเด็กคนนี้ได้ถึงตอนนี้เป็นไงฮะไปเจอกับพี่สาวของมูซาไปเจอในเหตุการณ์นั้นพี่สาวมูซาบอกว่าไงฮัลอะดุลลุกุมอะลาอะฮลิบัยตียักฟูลูนะฮูละกุมวะฮุมละฮูนาซิฮูนฉันจะบอกพวกท่านเอาไหมฉันจะแนะนำให้เอาไหมว่าเนี่ยมีคนอยู่บ้านหนึ่งนะที่บ้านหนึ่งเดี๋ยวจะให้นางมาช่วยดูแลเด็กคนนี้ช่วยให้นมเด็กคนนี้นะเป็นไงฮะฟิรอาอ์นตอนนั้นไม่มีใครแล้วและภรรยาตัวเองเนี่ยเกิดความรักกับเด็กคนนี้แล้วต้องการให้เด็กคนนี้มาเติบโตในบ้านของเขาเอามาเลี้ยงภรรยาเนี่ยบอกว่ากุรอตุอัยนิลลีวะลักเด็กคนนี้เป็นที่ชื่นตาแก่ฉันและกับท่านมีในหะดีษบอกว่าฟิรอาอ์นบอกว่าเป็นที่ชื่นตาของเธอคนเดียวของฉันไม่แต่เป็นยังไงฮะเป็นที่รู้กันว่าคนมีอำนาจเนี่ยเป็นไงฮะกลัวใครฮะกลัวใครครับบางกลัวใครวะไม่กล้าพูดนะฮะนี่ป้าพูดแทนเลยคนมีอำนาจแต่ทำไมจะกลัวเมีย เราดูนะฮะเราดูนายทหารใหญ่ๆนะพอเวลาเจอลูกน้องปั๊บเนี่ยมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้พอเวลาเมียสั่งปั๊บเนี่ยงอเลยนะกลับมาหาฟิรอาอ์นเป็นคนมีอำนาจในสมัยนั้นพอเมียบอกว่าฉันเกิดความรักกับเด็กคนนี้เป็นไงฮะต้องปล่อยให้เมียเอาเด็กคนนี้ขึ้นมาเลี้ยงและต้องไปเร่หาแม่นมมาให้กับเด็กคนนี้ไปที่ตลาดแล้วก็พี่สาวของมูซาก็เอาแม่นมมานำเสนอพี่น้องฮะเป็นไงฮะสัญญาของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาว่าวะดัลลอยฮักสัญญาของอัลเลาะห์เป็นจริงที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์จะเอาเด็กคนนี้กลับมาหาฟะรอดนาฮูอิลาอุมมิฮิอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอามูซาเนี่ยกลับมาให้กับแม่ของเขาและตอนนี้อัลเลาะห์เอามูซากลับมาหาแม่ของเขาแล้วเป็นยังไงฮะพี่น้องจากการที่นบีมูซาเนี่ยต้องเติบโตมาในบ้านของตัวเองและแม่ของนบีมูซาเนี่ยต้องเลี้ยงนบีมูซาด้วยและต้องทำมาหากินด้วยแต่ตอนนี้เป็นยังไงแม่ของนบีมูซาเนี่ยกลับเป็นคนไปให้นมลูกตัวเองในราชวังพร้อมกับรับเงินเดือนจากฟิรอูนด้วยนี่คือความต้องการของอัลเลาะห์ความประสงค์ของอัลเลาะห์ที่จากที่ว่าอยู่ในชนชั้นที่เป็นทาส
แล้วก็กำลังถูกไล่ฆ่าเด็กแต่อัลเลาะห์ตาอาลาเอาเด็กคนเนี้ยมาเลี้ยงในบ้านของศัตรูของอัลเลาะห์ที่มันอ้างตัวเองว่าอานะร็อบบุกุมุลอาลาฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สูงส่งที่สุดแล้วเดี๋ยวพี่น้องดูต่อความตะกับบทของฟิรเอาอูนอัลเลาะห์เอาเด็กที่มันต้องการจะฆ่าเนี่ยเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านอัลลอฮ์บอกว่าฟะรดะดะนาฮูอิลาอุมมิฮิไกตะกอรอไอนูฮาวะลาตะฮซันอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้เอามูซากลับมาหาอุมมิฮิกลับมาหาแม่ของเขาไกตะกอรอไอนูฮาเพื่อที่จะให้เป็นที่ชื่นตาแก่นางวะลาตะฮซันและนางก็จะไม่เสียใจเป็นไงฮะในตอนแรกที่อัลลอฮ์บอกกับแม่นบีมูซาว่าอัลกีฟินยัมวะลาตะคอฟีวะลาตะฮซานีตอนนี้เนี่ยอัลลอฮ์เอากลับมาให้แล้วและเพื่อที่นางจะได้ไม่ต้องเสียใจตอนนี้นางไม่ได้เสียใจแล้วนางดีใจอีกต่างหากจากการที่ต้องลำบากลำบนเลี้ยงลูกตัวเองในบ้านหลบซ่อนๆตอนนี้เป็นไงฮะเลี้ยงอย่างมีเกียรติเลยอยู่ในวังอย่างสบายรับเงินเดือนอาหารการกินก็เพียบพร้อมวะลิตะอัลมาอันนะวะดัลลอฮิฮักวะลากินนักซะรอฮุมลายะอ์ลามูนพี่น้องพยายามคิดตามอายะห์นี้ให้ดีนะอัลเลาะห์บอกว่าวะลิตะอัลมาอันนะวะดัลลอฮิฮักและเพื่อนางจะได้รู้ว่าสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นจริงพี่น้องฮะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าอัลลอฮ์จะสัญญาอะไรกับเราเนี่ยสัญญานั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงเสมออัลลอฮ์สัญญากับเราไว้ว่าอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับเราสัญญานั้นมันก็ต้องเป็นจริงอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนเราสัญญานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจริงอัลลอฮ์สัญญากับเราว่าในวันกิยามะห์อ่ะมันจะมีคัมภีร์ในบัญชีการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรไปเนี่ยเราก็จะไปกล่าวในวันนั้นว่ามาลีฮาตันกิตาบิลาอยู่ก็จะต้องสกีเราเตาวลากระบีเรานิลละอัศฮาไอคัมภีร์เนี่ยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยในคำไอบัญชีเนี่ยบัญชีความดีความชั่วเนี่ยเก็บมาหมดเลยจดไว้หมดเลยนี่ก็สิ่งที่อัลลอฮ์สัญญากับเราไว้และให้รู้ว่าสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นจริงวลากินนักซะรอฮุมลายะอ์ลามูนแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่รู้คนส่วนมากเนี่ยไม่รู้นะถ้าวันนี้นะเรารู้หรือยังบางครั้งคนส่วนมากเนี่ยยังไม่รู้บางครั้งคนส่วนมากเนี่ยไม่รู้ว่าอีหม่านต้องมีการเพิ่มพูนไม่รู้ว่าอีหม่านเนี่ยมันจะขึ้นไม่รู้ว่าอีหม่านเนี่ยมันจะลงเลยไม่มีการศึกษาไม่มาค้นคว้าไม่มานั่งเรียนกับในที่ที่เขามีการเรียนการสอนเลยอะไรฮะเลยปล่อยให้อีมานเนี่ยมันถอยลงไปเรื่อยๆมันถอยลงไปเรื่อยๆพี่น้องฮะพอเวลามูซาเนี่ยได้รับการเติบโตมาในกลุ่มชนที่อะไรฮะอยู่ในชนชั้นนำแต่มูซาก็ยังอยู่ในสายเลือดของคนที่เป็นทาสอยู่ในสายเลือดของพวกฟิรเอาอูนอยู่เอ้ยของพวกที่เป็นทาสพวกบันิอิสราเอลอยู่พี่น้องฮะบันิอิสราเอลเนี่ยคือชนชั้นที่อัลเลาะห์ตาลายกเกียรติของเขาขึ้นมาแต่ด้วยความที่พวกเขาเป็นพวกที่รั้นเป็นพวกที่ถามมากเป็นพวกที่ชอบค้านกับนบีอย่างพวกเขาอัลเลาะห์ตาลาเลยให้พวกเขาเนี่ยตกต่ำลงมาจากการที่ในสมัยนบียูซุฟเนี่ยอัลเลาะห์ตาลาให้นบียูซุฟเนี่ยเรียกพวกบันิอิสรออีลจากเมืองอื่นเนี่ยให้เข้ามาอยู่ที่อียิปต์อยู่อย่างมีเกียรตินบียูซุฟเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเมืองนั้นและเอาคนพวกบันิอิสรออีลเนี่ยให้ย้ายกลับมาที่อียิปต์หมดเลยอยู่อย่างชนชั้นนำที่นั่นพอเวลาผ่านไปด้วยกับการที่มันชอบฝ่าฝืนเนี่ยมันกลายเป็นชนชั้นทาสในสมัยนบีมูซาเพราะนบีมูซาเติบโตขึ้นมาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าฟะลัมมาบะลอกอชุดดะฮูวัสตาวาพอเวลาที่นบีมูซาได้เติบโตขึ้นมาถึงวัยอชุดก็คือวัยประมาณ40นะวัสตาวาและมีความมั่นคงนะฮะได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันระหว่างพวกคนที่เป็นกิฟตี้ก็คือชนชั้นนำชนชั้นแนวหน้านะฮะพี่น้องเวลาผมพูดภาษาไทยที่มันไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยก็บอกกันนิดนึงนะฮะคนก็ชอบบอกผมมาว่าอาจารย์อยู่เมืองนอกมานานแล้วก็พูดไทยไม่ค่อยเข้าใจบางทีเอาอาหรับมาแปลเป็นภาษาไทยแต่ใช้สำนวนอาหรับอยู่อย่างเช่นในภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างในห้องนี้ในห้องไม่มีคนเขาบอกว่าในห้องไม่มีใครอยู่เลยนอกจากมูฮัมหมัดอันนี้คือสำนวนอาหรับแต่ถ้าแปลเป็นไทยจริงๆเราต้องพูดว่าอะไรห้องนี้มูฮัมหมัดอยู่คนเดียวถ้าเราบอกว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยนอกจากมูฮัมหมัด
มันจะในภาษาไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยใช้กันนะสำนวนอาหรับต้องมาแปลเป็นไทยให้ได้นะทีนี้พอเวลาเนบีมูซาเติบโตขึ้นมาแล้วก็เกิดการทะเลาะกันระหว่างคนที่เป็นกิปตีคนที่เป็นบันิอิสราเอลมีการทะเลาะกันเนบีมูซาก็เข้าไปก็จะไปห้ามนั่นแหละอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟาวะกะซะฮูมูซาฟะกอฎออะลัยบีมูซาปกปล่อยไปเปี้ยงเดียวตายเลยนะเปี้ยงเดียวตายเลยนี่บอกถึงว่าความที่นบีมูซาคนนี้มีร่างกายแข็งแรงมากนะเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่านบีมูซาแข็งแรงแค่ไหนตอนที่จะได้เมียนะน้องฟ้าแต่งแล้วไม่ต้องนะ พี่น้องฮะหลักการนะหลักการมันก็คือหลักการถูกไหมฮะในความถูกต้องมันก็คือความถูกต้องนะพี่น้องดูนบีมูซานะฮะพอนบีมูซาเติบโตขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนบีมูซาไปซัดเขาเปี้ยงเดียวนะแล้วก็มีคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะมาบอกนบีมูซาว่าพวกเขาเนี่ยพวกบันิพวกฟิรอูนเนี่ยได้มีการประชุมกันขึ้นแล้วก็ประชุมกันตกลงกันว่าให้ฆ่ามูซาซะก็เลยบอกกับมารีบมาบอกกับมูซาว่าให้รีบหนีออกจากเมืองไปซะนะอัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าในตอนที่นบีมูซาหนีออกจากเมืองไปเนี่ยตอนนี้นบีมูซาต้องหนีออกนะหนีออกเพราะว่าโดนตั้งฆ่าหัวโดนไล่ฆ่าโดนตั้งฆ่าหัวว่าฆ่าคนตายต้องโดนฆ่าตายตามอัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าว่านบีมูซาเนี่ยออกไปในภาพไหนฮะคออีไฟยะตะรอกบออกไปโดยที่ว่าตัวเองเนี่ยมีความกลัวมากกลัวแล้วก็ต้องคอยระวังด้วยระวังซ้ายระวังขวาว่ามีจะมีใครตามมั้ยจะมีใครเจอเรามั้ยนะพอนบีมูซาออกไปเนี่ยพี่น้องฮะถามว่านบีมูซาเนี่ยเชื่อมั่นกับตัวเองหรือเปล่านบีมูซาเนี่ยจิตใจอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอออกไปเนี่ยถึงแม้จะอยู่ยามคับขันเนี่ยนบีมูซาบอกไงฮะกอลร็อบบินัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีนบีมูซาพอได้อยู่ยามคับขันยามลำบากกลับไปหาอัลลอฮ์ตะอาลาทันทีเลยบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ตะอาลาขออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ให้ฉันได้รอดพ้นจากกลุ่มชนที่มันเป็นกลุ่มชนที่วอลเลมที่มันชอบอาธรรมด้วยเถิดเป็นไงฮะพี่น้องเวลาที่เราอยู่ยามคับขันเนี่ยนะนบีมูซาเป็นไงขอต่อรองสุภานุวตาละอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้บอกว่าวะกอลรับบุคุมุดอูนีอัสตะจิบละกุมอัลลอฮ์ได้บอกว่าอุดอูนีจงขอต่อฉันแล้วฉันจะตอบรับเองฉันจะตอบรับจากพวกเจ้าเองแสดงว่าอะไรฮะหน้าที่ของเรามุสลิมเนี่ยเวลาที่เราเกิดยามคับขันอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับตัวของเราเองก่อนที่จะไปขอให้คนนู้นคนนี้ช่วยขอดุอาให้การไปขอให้คนที่มีชีวิตอยู่เป็นตะคูหรือเป็นใครก็ตามขอดุอาให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ห้ามแต่หน้าที่ของมุสลิมเนี่ยคือการปฏิบัติด้วยกับตัวเองนบีมูซาเนี่ยอยู่ในยามคับขันเลยกลับไปหาอัลลอฮ์ที่กับตัวเองขอดุอาต่ออัลลอฮ์ที่กับตัวเองเพราะฉะนั้นการขอดุอาเนี่ยหน้าที่ของเราขอก่อนด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยอยากจะหาให้ใครช่วยขอให้ก็ค่อยว่ากันไปแต่การไปบอกให้คนนู้นคนนี้ช่วยขอดุอาให้เลยเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาทำบุญที่บ้านมาอะไรอีกมีพิธีกรรมมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยมันไม่ใช่แบบอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางไว้มันไม่ใช่แบบที่ท่านนบีได้ทำให้เราดูเพราะฉะนั้นเราออกห่างจากมันออกมาซะและเอาแบบอย่างท่านนบีพี่น้องฮะอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่ 6,236 อายะห์ถ้าวันนี้เนี่ยเวลาที่มีความรู้อะไรมาเนี่ยแล้วเราก็บอกว่ากูไม่เอาไม่เอาความรู้อะไรพวกนี้เนี่ยปู่ย่าตายายเราทำกันมายังไงเราก็จะทำกันอย่างนั้นแหละพี่น้องกำลังจะบอกว่าไอ้ 6,236 อายะห์เนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับชีวิตของฉันมันไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตฉันเนี่ยพอเพียงแล้วกับการที่จะได้รับความรู้อะไรตรงนี้เนี่ยกับการที่ทำตามปู่ย่าตายายทำตามกันมาเนี่ยฉันไม่เอาแล้วใครจะไปเรียนที่ไหนมาใครจะเอาอายะเอาหะดีษอะไรมาบอกฉันก็ไม่เอาอันนี้ไม่ใช่แนวทางของศาสนาอิสลามที่อิสลามได้บอกอัลลอฮ์ตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีขอดุอาตลอดว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอินมาจงกล่าวถึงอุมมัตขออัลลอฮ์ตะอาลาได้เพิ่มพูนความรู้กับฉันด้วยเถิดพี่น้องฮะกลับมาหาประวัติของมูซาพอมูซาออกไปแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นไงฮะสัญญาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สัญญาไว้ให้กับแม่ของมูซาว่าจะให้มูซาเนี่ยเป็นรอซูลอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่า
กอลายามูซาอัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดกับมูซาพี่น้องฮะนบีมูซาได้ฉายาว่ากะลีมุลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดด้วยเพราะฉะนั้นวะฮีของมูซาในบางครั้งอัลลอฮ์ตะอาลามาพูดกับมูซาโดยตรงกอลายามูซาอินนิสตอฟัยตุกะอะลันนัสมูซาเอ๋ยฉันเนี่ยได้เลือกเจ้าได้แต่งตั้งเจ้ามาให้เป็นผู้นำกับมนุษย์บิริซาลาติวิกาลามีด้วยกับคัมภีร์ที่ฉันให้กับเจ้าคัมภีร์อะไรฮะของนบีมูซาเตารอดคัมภีร์เตารอดวะบิกาลามีด้วยคำพูดของอย่างที่อัลลอฮ์ตาได้พูดกับนบีมูซาโดยตรงฟะคุดมาอาไตตุกะวะกุมมินัชชากิรินอัลลอฮ์ตาลาบอกกับมูซาว่าคุดเอาสิ่งที่ฉันให้เจ้าเนี่ยเอาไปว่ากุมมีนัชชากิรินและก็จงเป็นบ่าวที่ขอบคุณซะด้วยพี่น้องฮะอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมูซามาและก็สั่งนบีมูซาว่าให้เอาสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้กับเจ้ามาเนี่ยเอาไปและขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรฮะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาให้เป็นบทบัญญัติแก่เรามาเนี่ยเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอที่พระองค์ได้วางบทบัญญัติให้กับเราพระองค์ไม่ได้สร้างเรามาแล้วก็ทิ้งปล่อยให้กับเราสเปะสปาให้เราคิดเอาเองแต่พระองค์วางบทบัญญัติมาให้กับเราและบอกว่าใครทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้จะได้เข้าสวรรค์ใครทำแบบนั้นทำแบบนี้จะได้ลงนรกและเราก็ได้มีอุลามะมีนักวิชาการมาบอกกับเราว่าสิ่งนี้ไปสวรรค์สิ่งนี้ไปนรกพี่น้องฮะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยแล้วหมอมันบอกกับเราว่าเราเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้เนี่ยนะเป็นไงฮะเราดีใจนะหมอมันเอาโรคมันบอกเราเตือนเราถึงว่าโรคนั้นเนี่ยต้องระวังต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยแต่พอโต๊ะครูบอกว่าสิ่งนี้เป็นบิดอะห์สิ่งนี้เป็นชิริกให้ระวังให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะจะได้ออกห่างชิริกนะหาว่าโต๊ะครูเอาชิริกไปให้เอาบิดอะห์ไปให้อะไรก็บิดอะห์แต่พอเวลาหมอมาบอกว่าเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ล่ะทำไมคุณไม่บอกบ้างล่ะหมอมึงจะเอาโรคมาแจกกูทำไมเราไม่พูดบ้างล่ะใช่ไหมฮะแต่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยทรงรู้ว่ามนุษย์เป็นยังไงว่าคูเลกอลอินซานะดออีฟาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาด้วยความมันบนความอ่อนแอและอัลลอฮ์เนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยคิดยังไงอัลลอฮ์บอกว่าบันตุเซรูนั่นฮายาตัดดุนยาวันอาเครอตุคอยรูอับกอพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจริงจังกับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยากันมากทั้งที่โลกหน้าโลกอาเครอเนี่ยมันเป็นโลกที่ถาวรกว่าเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยคำเตือนของหมอเนี่ยเราเอาใจใส่กันอย่างมากเลยหมอบอกว่าห้ามกินนั่นห้ามกินนี่เนี่ยเราไม่กินอย่างเด็ดขาดแต่พอเราสั่งว่าห้ามทำนั่นห้ามทำนี่เนี่ยเราก็ยังสงสัยอยู่เราก็ยังตะแบงกันอยู่นะกลับมาหาประวัตินบีมูซาพี่น้องฮะพออัลลอฮ์ให้วะฮีกับมูซาแต่งตั้งมูซาเป็นนบีก็เริ่มให้มุอ์จิซาตกับท่านนบีมูซามามีมุอ์จิซาตมาหลายอย่างให้กับท่านนบีมูซาเนี่ยนั่นคืออัลลอฮ์บอกท่านว่าอุสลุกฟีใจบิกะตะครุจบัยบอมินกอยริซูให้บอกว่าเอามือล้วงไปในคอเสื้อของเจ้าแล้วมันจะออกมาเป็นแสงประกายโดยที่ไม่มีการเป็นอันตรายใดๆพอเวลาอัลลอฮ์ได้แต่งตั้งนบีมูซาขึ้นมาอัลลอฮ์ตาลาได้เป็นไงฮะส่งนบีมูซานะให้นบีมูซาเนี่ยได้ไปแล้วได้ไปเจอกับผู้หญิงสองคนเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเล่าในกุรอานนะว่าจะตุมรออะตัยนอะไรนะตะดูดานนะอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีเนี่ยได้ไปพบผู้หญิง2คนกำลังอยู่ที่บ่อน้ำนะบีมูซาถามว่ามาคอบบุกูมากอลาตาลานัสกีฮัตตะยัสกีลาริจาลวะอบูนาชัยคุนกะบีรบีมูซาได้ถามกับหญิง2คนนั้นว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนะเขาบอกว่าเราเนี่ยเราสองคนเนี่ยยังไม่ได้ให้นะยังไม่ได้ตักน้ำกันเลยแล้วก็พ่อเราเนี่ยเป็นคนแก่นะเราต้องรอให้คนอื่นเนี่ยได้น้ำไปหมดแล้วเราถึงจะมาค่อยได้แล้วก็ฝาน้ำปิดไปแล้วมูซาก็เอาตัวเองเนี่ยเปิดฝานะพี่น้องฮะในหะดีษบอกว่าฝาน้ำเนี่ยต้องใช้คนอย่างมากถึงจะเปิดได้แต่มูซาคนเดียวบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งกลับไปหาตอนที่มีมูซาต่อยเปี้ยงเดียวตายนะฮะบ่งบอกถึงว่ามีมูซาเนี่ยแข็งแกร่งมากมีมูซาก็ช่วยผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็กลับไปหาพ่อแล้วก็บอกกับพ่อว่าให้มาจ้างมูซานะนะยาอับติสตะยิรบอกกับพ่อว่าให้มาจ้างมูซามาเป็นลูกจ้างสิเพราะบ้านเราเนี่ยมีแต่ผู้หญิง2คนแล้วก็พ่อก็แก่แล้วพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปตามมูซามาพี่น้องฮะผู้หญิงคนนี้ไปตามมูซามาแล้วก็ให้มูซาเนี่ยเดินข้างหน้าแล้วผู้หญิงคนนั้นเดินข้างหลังเราได้อะไรจากตรงนี้ฮะความอายของผู้หญิงในสมัยก่อนความอายของผู้หญิงเนี่ยถ้าเดินข้างหน้าเนี่ยเป็นไงฮะ
ผู้ชายข้างหลังก็มองเราก็รู้หมดเราต้องเดินข้างหลังเพราะฉะนั้นเป็นยังไงฮะผู้หญิงในสมัยก่อนแบบอย่างในของนบีมูซาเนี่ยนะที่อยู่ในอยู่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าในซูเราะห์กุรอานเนี่ยเราเคยนำเอามาสอนลูกหลานเคยนำมาบอกเด็กสาวๆของเราไหมว่าเวลาเดินกันเนี่ยนะเดินข้างหลังผู้ชายนะเขาจะได้ไม่ต้องมามองเราและไอการเดินแบบนี้เนี่ยถามมันถูกกับเรื่องไหมมูซาก็ไม่รู้ทางใช่ไหมฮะผู้หญิงกำลังพาไปมูซาก็ไม่รู้ทางถ้าถูกกับเรื่องเนี่ยผู้หญิงต้องเดินนำหน้าเจ้าของบ้านแต่มูซาไม่รู้ทางเพราะฉะนั้นการเดินแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีความอายแสดงผู้หญิงได้มีความอายเดินข้างหลังแล้วก็คอยบอกทางให้มูซาเดินนำหน้าไปอันนี้คือบทเรียนที่เราได้จากประวัติต่างๆของนบีนะพี่น้องเดี๋ยวเรารวบรัดนิดนึงนะเวลาจะหมดแล้วนะเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ถึงทะเลแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าฟิรเอาเนี่ยมันโดนยังไงนะเพราะตอนหลังเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็พอเวลานบีมูซาได้ไปอยู่ในตรงนั้นเนี่ยอยู่ในบ้านของพี่น้องฮะบีมูซาออกจากนั้นมาด้วยกับความกลัวด้วยกับการถูกไล่ฆ่ามาแต่อัลลอฮ์ตาลาได้ช่วยนบีมูซาช่วยได้ด้วยกับอะไรฮะด้วยการที่มูซาได้ไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ให้นบีมูซาเนี่ยไปเป็นลูกจ้างของบ้านหนึ่งแชร์คนในแก่คนหนึ่งค่าจ้างคืออะไรฮะอะลาแชร์คนนี้บอกว่าอะลาอันอุงกิฮากะอิฮดะบะนาตัยยาฮาตัยนี่อะลาอันตะจุรานีซะมานีฮัจจ์ชายคนนี้บอกว่าฉันจะขอจ้างเจ้าด้วยกับค่าจ้างก็คือให้เจ้าเลือกเอาเลยลูกสาวฉัน2คนเนี่ยจะเอาคนไหนฉันจะแต่งให้แล้วก็ให้ทำงานเป็นลูกจ้างกับฉันได้8ปีฟาอินอัตมัมตะอัชรอนฟามินอินดิกแต่ถ้าหากว่าเจ้าจะทำให้ครบ10ปีก็เป็นเรื่องของเจ้าก็ทำไปเลยค่อยครบ10ปีเป็นไงฮะท่านนบีได้บอกว่านบีมูซาเนี่ยได้เลือกอะไรฮะอาจารย์ที่ดีที่สุดก็คือเลือกเวลาที่ก็คือทำให้ครบ10ปีเลยเป็นยังไงฮะออกไปบ้านก็ไม่มีอยู่ภรรยาก็ยังไม่มีตอนนี้เป็นไงงานก็ได้ทำบ้านก็มีอยู่แถมได้เมียอีกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะคนเราถ้าตะวักกันต่ออัลเลาะห์นะมอบหมายต่ออัลเลาะห์มั่นใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สัญญาให้กับเราและก็อัลเลาะห์จะมอบให้กับเราทุกอย่างแหละสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีบนโลกดุนยาเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้กับเราเนี่ยเราคิดไปเลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราได้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นโทษกับเราอัลเลาะห์ตะอาลารู้ว่าเราควรจะได้อะไรและเราควรจะไม่ได้อะไรนะอัลเลาะห์ตะอาลาพอเวลาถึงเวลาได้เวลานะอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าบอกกับส่งมูซาบอกมูซาว่าฟะติยาฟิรอูนบอกกับมูซาว่าให้ไปหาฟิรอูนนะให้สั่งมูซากลับไปหาฟิรอูนซะมูซาบอกว่าไงฮะมูซาบอกว่าพี่น้องนึกออกมั้ยตอนที่มูซาออกมาแบบไหนออกแบบไหนฮะด้วยกับความอะไรความกลัวเพราะอะไรไปฆ่าเข้ามามูซาเลยบอกกับอัลเลาะห์ว่าอินนีกอตันตุมินฮุมนัฟซันฟะอะคอฟุอัยยักตุลูนฉันเนี่ยได้ฆ่าคนออกมาฆ่าคนตายก่อนออกมาและฉันกลัวว่าเวลาฉันเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะฆ่าฉันอันนี้นบีมูซาบอกกับอัลเลาะห์ถึงเหตุที่นบีมูซาต้องออกมาและมูซาขอต่ออัลเลาะห์ต่อไปว่าวะอะคีฮารูนฮุวะอัฟซะฮุมินนีมูซาบอกว่าแล้วก็ฮารูนเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่มีการพูดได้ฉะฉานกว่าฉันลิซานันมีลิ้นที่พูดได้ฉะฉานกว่าฉันฟาอัรซิลฮุมาอัยริดอัยซัดดิกูนอินนีอะคอฟะยุกัซซิบูนและขอต่ออัลเลาะห์เลยว่าให้แต่งตั้งฮารูนเนี่ยเป็นรอซูลไปกับฉันด้วยฉันกลัวว่าเขาจะปฏิเสธฉันพี่น้องฮะดูนะมูซาได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลแล้วเนี่ยแต่ยังมีความนอบน้อมถ่อมตนว่าตัวเองเนี่ยยังพูดจาไม่ค่อยฉะฉานยังขออัลเลาะห์ว่าให้มีผู้ช่วยหน่อยอันนี้คือการมั่นใจในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์และการยืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ขอต่ออัลลอฮ์มีความถ่อมตนขอให้พี่น้องฉันคนเนี้ยฮารูนเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยกับฉันด้วยและแต่งตั้งให้เขาเป็นรอซูลด้วยฮะอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าซะนะชุดดุอาตูดะกะบิอะคีกและฉันจะให้ฮารูนมาช่วยกับเจ้ารบยอดมาเพราะนบีมูซาต้องเข้าอียิปต์เข้าไปมูซาเข้าไปในอียิปต์พอเข้าไปเจอฟิรเอาอูนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟะกูลาละฮูกอลัลลัยนัลลัลละฮูยะตะซักกะรเอายักษ์ชาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าให้เข้ากลับไปหาฟิรอูนแล้วก็พูดกลับมาด้วยคำพูดที่นิ่มนวลเพราะอะไรพี่น้องอันนี้คือหลักการในการสอนของนักวิชาการศาสนาหลักการในการสอนของโต๊ะครูศาสนาว่าเวลาที่เราจะไปคุยกับใครเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเขาเป็นใครเขาแค่ไหนและเราควรจะเอาอะไรไปพูดควรจะพูดรูปแบบไหนวันนี้เนี่ยมูซาต้องเข้าไปหากษัตริย์ต้องเข้าแบบคนที่มีอำนาจในเมืองนั้นถ้าเข้าไปตะโกนโวกเวกโวยวาย
เสร็จนะฮะไม่ต้องถึงกษัตริย์หรอกนะแค่ทหารปลายแถวมันก็ฟันคอเรียบร้อยแล้วแต่อัลเลาะห์สั่งมูซาตอนที่จะเข้าไปในตอนนี้เนี่ยว่ากูลาละฮูเกาลันลัยยินันเวลาเจ้าไปเนี่ยแล้วไปพูดคำพูดที่มันนิ่มนวลหวังว่าเขาเนี่ยจะคิดได้นะพอเวลานบีมูซาบอกกับอัลเลาะห์ว่าฉันกลัวเขาจะฆ่าเนี่ยนะอัลเลาะห์ตาลาก็สัญญากับมูซาอีกว่าวะนะจะอุลละกุนซุนตอนันฟะลายัสลูนะอิไลกุมาอัลเลาะห์บอกว่าฉันจะให้เจ้ามีอำนาจโดยที่พวกเขาเนี่ยนะจะเข้าไม่ถึงเจ้าว่าพวกฟิรอูนเนี่ยมันจะไม่มีทางฆ่าเจ้าได้นะบิอายาตินาอันตุมาวะมะนิตตะบะอะกุมัลกอลิบุนด้วยกับอะไรฮะอายะของเราเจ้าทั้งสองและคนที่ปฏิบัติตามเจ้าทั้งสองจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์การถกเถียงกันระหว่างมูซากับฟิรอูนในเรื่องของการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะฟิรอูนถามมูซาว่าใครเป็นพระเจ้าใครเป็นไหนมูซาบอกว่าอัลเลาะห์พระเจ้าของฉันผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและสร้างชั้นแผ่นดินพอฟิรอูนมันเถียงสู้หลักการไม่ได้มันบอกว่าไงฮะและอินิตตะบะตะอิลาฮันวะอิรีลาจะอะลันนะกะมินัลมัสญูนินพอมันเถียงหลักการสู้ไม่ได้มันบอกว่าถ้าคุณยังเอาหลักการยังเอาพระเจ้าที่ไม่ใช่ฉันเนี่ยนะกูจะจับมึงขังคุกฟิรอูนมีอำนาจมูซาไม่มีอำนาจทีแรกมาเถียงหลักการกันฟิรอูนกล่าวว่าจะชนะได้พอชนะได้หลักการไม่ได้เป็นไงกูจับขังคุกพี่น้องฮะและนี่คือการตะแบงของฟิรอูนคือการรั้นของฟิรอูนเราอย่าเอานิสัยของฟิรอูนมาใช้กับตัวเราพอเวลาสู้กันด้วยหลักการไม่ได้ตะแบงใช้การขู่ใช้การอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพอมีหลักการต่อเราจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือยอมรับวันนี้เรายังรับต่อหน้าเขาไม่ได้อย่าไปเถียงอย่าไปตะแบงออกไปห่างๆถ้าเราไม่กล้าสู้หน้าเขาไม่กล้ารับต่อหน้าคนที่บอกเขาคนที่มาบอกเราถอยไปแล้วเอากลับไปคิดแต่ฟักกะรูตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราเนี่ยให้เราเอากลับไปคิดและเราก็ปฏิบัติตามหลักฐานอย่าดื้อแล้วก็อย่าเอาสิ่งอื่นมาเหนือเหตุผลมาเหนือหลักการพอตอนหลังก็ได้มีการต่อสู้กันระหว่างมูซากับฟิรอูนมูซากับใครฮะนักเวทมนต์ของฟิรอูนพี่น้องฮะในสมัยมูซาเนี่ยนักเวทมนต์อันนี้เวลาของเราหมดแล้วมีการสู้ระหว่างนักเวทมนต์กับมูซาสุดท้ายเนี่ยมีมูซาก็สามารถชนะนักเวทมนต์ได้นักเวทมนต์ก็นะตอนเช้าเป็นกาเฟสพอตกเย็นนะพอเวลามูซาโยนไม้เท้าไปเนี่ยเขารู้เลยว่าไม้เท้าการโยนอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากเวทมนต์พอพวกมันเนี่ยคือนักเวทมนต์รู้ดีเวทมนต์เป็นยังไงและรู้ดีว่าไม้เท้าที่มูซาโยนมาเนี่ยมันคือมุอญิซาตคือสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับมูซาพวกนี้ลงคุกเข่าสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับอิสลามทันทีเลยฟิรอูนบอกกับพวกนี้ทันทีเลยว่าแสดงว่ามูซาเนี่ยมันเป็นหัวหน้าสอนเวทมนต์พวกมึงแน่เลยมึงก็เลยยอมกันง่ายๆเนี่ยไงพอสู้ไม่ได้มันตะแบงทุกอย่างตะแบงทุกเรื่องเป็นหัวหน้าสอนเวทมนต์พวกมึงเลยตะแบงกันมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะตัดแขนกับขาของพวกเจ้าอย่างละข้างสลับกันแล้วก็เอาไปตึงไม้กางเขนแล้วก็จะฆ่าทิ้งพี่น้องฮะตอนเช้าเป็นกาเฟสตอนกลางวันต่อสู้กับมูซาพอตอนเย็นไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นมุสลิมศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็เสียชีวิตได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายอัลเลาะห์ให้มูซาเนี่ยมีคำสั่งให้มูซาเนี่ยหนีออกจากอียิปต์ไปวันนั้นฟิรอูนจะตามไล่ฆ่าพอหนีไปถึงสุดที่ทะเลแล้วนะฮะชาวบันิสรอเอลก็บอกกับมูซาว่าอินนาละมุตตะกูลตอนนี้เราโดนตามทันแน่เลยมูซามีความมั่นใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศัตรูมาข้างหลังน้ำทะเลอยู่ข้างหน้ามีมูซาบอกว่าอินนามะอัยร็อบบีซะยะฮันดีนฉันเนี่ยมีพระเจ้าที่อัลเลาะห์จะคอยชี้ทางนำฉันอยู่อัลเลาะห์เลยสั่งมูซาให้เอาไม้เท้าตีที่ทะเลและน้ำทะเลก็แตกออกเป็น12ทางนะน้ำทะเลแตกก็น้ำเนี่ยสูงขึ้นเท่าภูเขาและอัลเลาะห์ให้ทั้ง12กลุ่มของบันิสรอเอลเนี่ยเดินตามทางนั้นไปโดยที่น้ำเนี่ยพื้นที่มันมีน้ำแฉะเป็นปีเป็นแรมปีร้อยปีพันปีเนี่ยเป็นไงข้างล่างก็เป็นไงต้องเปียกต้องเละต้องลื่นบ้างแหละแต่อัลลอฮ์ให้พื้นมันแห้งแล้วก็เดินไปอย่างสบายจนข้ามฝั่งไปฟิรอูนอยู่ตรงกลางอัลลอฮ์สั่งน้ำทะเลปิดเข้ามาแล้วก็ปิดสนิทเลยฟิรอูนตอนนั้นบอกว่าอามันตุบรับบิมูซาฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาบอกอาร์นะบอกก็เอาใส่มึงมาศรัทธาตอนเนี้ยเหรอแล้วอัลลอฮ์สัญญากับฟิรอูนว่าจะเอาศพของฟิรอูนเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ให้เป็นสัญลักษณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ดูกันและก็เป็นสัญลักษณ์จนถึงทุกวันนี้และอัลลอฮ์ได้ให้นบีมูซารอดพ้นจากการฆ่าของฟิรอูนพี่น้องฮะอัลลอฮ์ได้จัดการกลุ่มฟิรอูนทั้งหมดเลยในวันนั้นเนี่ยฟิรอูนมันพาพวกของมันมาทั้งหมดเลยกะว่าจะบทขยี้มูซากับบันิอิสรอเอลเนี่ยให้ราบคาบเลยแต่อัลลอฮ์ต้องการสิ่งที่ดีกว่า
อัลลอฮ์ได้บทขยี้ฟิรอูนลงไปอยู่ในน้ำอย่างราบคาบและมูซาได้รอดพ้นขึ้นมาและวันนั้นนะฮะในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปในนครมะดีนะห์ท่านนบีได้พบว่าพวกยิวเนี่ยมันกำลังถือศีลอดกันอยู่ท่านนบีก็ถามพวกยิวว่าคุณถือศีลอดอะไรกันยิวก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อัลลอฮ์ตาลาได้ช่วยให้นบีมูซาได้รอดพ้นขึ้นมาเราก็เลยถือศีลอดในการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเลยบอกว่าอานะอะฮักกุบิมูซามินกุมฉันเนี่ยเหมาะที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้มูซารอดพ้นมามากกว่าพวกเจ้าและท่านนบีก็สั่งให้บรรดาซอฮาบะห์ถือศีลอดในวันอาชูระท่านนบีก็ได้บอกว่าละอินอิชตูอิลัลอามิลกอบิลละอซูมันนัตตาเซียถ้าฉันมีชีวิตอยู่ถึงปีหน้าฉันจะถือบวชในวันที่9ด้วยสิ่งนี้เลยเป็นบทบัญญัติให้กับพวกเราในการถือศีลอดวันที่9และ10ในเดือนมุฮัรอมนะไม่ใช่เหตุผลของที่ชีอะห์เขามีอยู่อีกด้านนึงไม่ใช่เหตุผลที่พวกซูฟีพวกตะริกัตมีอยู่อีกด้านนึงแต่เหตุผลที่การถือศีลอดของเราก็คือการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หวังว่าพี่น้องจะนำสิ่งที่เรานำมาคุยกันในเรื่องเล่าของประวัตินบีเอามาเป็นบทเรียนให้กับเราเพื่อให้เราได้เพิ่มพูน إيمان และให้เราศึกษาความผิดพลาดของฟิรอูนและความตะแบงของฟิรอูนให้เราได้ระวังนิสัยของฟิรอูนที่เราจะนำมาปฏิบัติเพื่อให้อะไรฮะเพื่อให้ إيمان เรามันจะได้ไม่ลดสำหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.